ดีดี้เอาใจคนที่ชื่นชอบการผจญภัยชวนไปเดินป่าดีกว่านะคะที่ป่าคลองชมพูไฮไลท์ก็คือถ้าใครไปเดินป่าที่นี่เนี่ยก็จะเจอกับไกด์ซึ่งเป็นคนในพื้นถิ่นจริงๆนะคะที่เขาผันตัวจากนายพรานมานำเที่ยวรับรองว่าเป็นทริปที่สุดคุ้มมากๆบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดีดี้พามาเดินป่าชมธรรมชาติหน้าหนาวที่คลองชมพูอยู่ในพื้นที่บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกันสักหน่อยนะคะมาพร้อมกับไกด์ชุมชนกว่า10คนค่ะนำมาโดยคุณบุญสืบเผือกอ่อนอายุ58ปีโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าท่องเที่ยวคลองชมพูขอให้บริการนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติที่คลองชมพูอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงระยะทาง 8-10 กิโลเมตรคุณบุญสืบนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มไกด์ชุมชนท่องเที่ยวคลองชมพูให้ข้อมูลนะคะว่าเดิมทีนั้นกลุ่มตัวเองก็จะทำนาทำไร่ช่วงที่ไม่ได้ทำนาก็จะออกไปหาของป่าหรือที่เรียกกันว่านายพรานนั่นแหละเขายึดอาชีพนี้มากระทั่งในปี2563ที่ผ่านมาชาวบ้านก็เริ่มสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวการชุมชนท่องเที่ยวเชิงชุมชนต่างๆเขาก็เลยตัดสินใจเลิกอาชีพนายพรานแล้วหันมาเปิดท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่คลองชมพูแทนเพราะว่านอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กลุ่มชาวบ้านแล้วยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติตามสายน้ำคลองชมพูอีกด้วยซึ่งตลอดการเดินป่านั้นนะคะทางกลุ่มก็จะเล่าถึงความสำคัญของจุดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ฟังตลอดเส้นทางเรามาดูจุดเด่นของคลองชมพูแห่งนี้นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะคุณผู้ชมขาก็จะทำให้มองเห็นโขดหินน้อยใหญ่บางช่วงก็จะเป็นแผ่นหินมีรูปลักษณ์ต่างๆบางช่วงนะคะก็มีหินเป็นหลุมคล้ายที่ 3,000 โบกเลยบางช่วงก็มีแอ่งน้ำธรรมชาติที่สวยงามแต่ว่าในช่วงนี้เขาว่ากันว่ามีดอกศิลาวารีนะหรือว่าดอกไม้น้ำจิ๋วกำลังออกดอกเบ่งบานสะพรั่งตามโขดหินหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยสีสวยๆนะคะแล้วก็จะมีให้ชมไปจนถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสำหรับทริปการท่องเที่ยวมีทั้งแบบ one day trip นะคะหรือว่าจะพักค้างแรมก็ได้นะนอน2วัน3คืนบางทริปเนี่ยก็นอน1คืน2วันก็มีนะคะแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะสะดวกเลยเน้นเที่ยวแบบปลอดภัยเพราะว่าทางกลุ่มนะคะชาวบ้านต่างๆนะที่เขามาเป็นไกด์เนี่ยเขาดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีเหมือนคนในครอบครัวเห็นแบบนี้นะที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวชมตลอดทั้งปีใครสนใจอยากจะเดินเข้าป่าหลีกหนีความวุ่นวายไปอยู่กับตัวเองท่ามกลางวิถีชีวิตสโลไลฟ์ด้วยสายน้ำตกไหลเย็นแบบนี้นะคะติดต่อไปได้เลยนะคะที่คุณบุญสืบค่ะคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มไกด์ชุมชนท่องเที่ยวคลองชมพูตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ